ไปแล้วที่ไหนตั้งแต่กว่าแล้วครับวันที่13ธันวาคม2564นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง
หมู่ที่1ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติโดยมีนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบ่องนำชาวบ้านผาบ่องเข้าร่วมกิจกรรมณกาดซอกจ่าสำหรับชุมชนบ้านผาบ่องเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่หรือชาวไตและปากาเกยอที่อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและเรียบง่ายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นวัดผาบ่องเหนือวัดผาบ่องใต้กาดซอกจ่าซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าและอาหารไตมีการรักษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่เช่นการอีดน้ำมันถั่วลิสงมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นจุดชมวิวผาบ่องน้ำตกผาบ่องน้ำพุร้อนผาบ่องสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผู้นำชุมชนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมโฮมสเตย์ในพื้นที่ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย